เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลสปาร์คเหมือนเดิมนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เจ๊ะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคครับผมคุณผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นMinecraft เอาชีวิตรอดธรรมดาทั่วไปนะฮะไม่ใช่24ชั่วโมงนะโอเคหูผมเกิดแบบที่โล่งๆแล้ววะนะฮะโอเคครับก็เหมือนเดิมนะฮะก็เบสิกนะครับก็ไม่มีอะไรหวือหวาไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องคิดเยอะนะฮะโอเคเฮ้ยระหว่างต้นไม้กับหมู่บ้านผมจะเลือกเลยงั้นผมเลือกหมู่บ้านก่อนละกันนะฮะโอเคเราจะเข้าไปสำรวจก่อนนะครับโอ้โหมีม้าแบบสปินไรด์ราวด้วยนะฮะโอเคโอ้ my godว้าวน่าอยู่จังหมู่บ้านนี้นะครับโอ้แต่ไม่มีกล่องเลยเหรอโอเคนะครับโอ้มีร่อนกระเลียมด้วยนะฮะโอเคมีแล้ววะโอ้ไม่มีโอ้มีโต๊ะค้าวอ่ะโอเคอ่ะเราจะสำรวจทีละหลังนะครับมันไม่มีแล้วเหรอวะไอ้บ้านที่มันมีไอเนี่ยไอที่มันมีเตาเผาอ่ะผมก็ไม่มั่นใจนะอืมเอาติดประตูนะโอเคน่าจะไม่มีของให้โดนะครับนะหมู่บ้านนี้แต่ว่ามีแมวด้วยนะครับก็โดแมวแล้วกันรอเล่นนะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรนะหมู่บ้านนี้โอเคเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงนะผมคิดว่าบางจุดของหมู่บ้านเนี่ยมันยังไม่สวยนะครับก็คือมันอาจจะมีดินเข้ามาอะไรเงี้ยเอ้ยมีหญ้าแบบเขาเรียกว่าแหละแบบเลยมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมหาก่อนนะโอเคอย่างตอนนี้ผมอยากให้มันเท่าๆกันอ่ะผมเป็นคนจัดระเบียบนะก็ขุดไปเลยนะครับโอเคได้ดินมาใช่ปะนี่ฮะเราจะขุดเลยฮะทำแบบให้มันดูเป็นระเบียบหน่อยนะส่วนดินพวกนี้เหรอก็เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยผมขุดดินทำไมได้เอ็นพอร์ทัลเฟรมวะโอ้ไวก็อดเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอลองอีกทีสิเฮ้ยหน้าไม้ว่ะโอ้ไวก็อดนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเกม Minecraft ครับเนี่ยเฮ้ยกางเกงเนื้อทลายถามจริงเค้กางเกงเนื้อทลายทุกคนเอาแล้วไงโอ้โหเดี๋ยวพิกแอกเนื้อทลายนะครับเดี๋ยวนะอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหได้อีกแล้วฮะได้เสื้อด้วยโอ้โหเดี๋ยวมาเป็นเซตเหลือโอ้โหโอ้ my god อ่าฮะบล็อกเนื้อทลายฮะคุณผู้ชมมาโอ้โห62บล็อกอะไรกันครับเนี่ย62บล็อกเค้หน้าไม้เฮ้ยแอปเปิลทองโอ้โหเดี๋ยวโอเคครับคุณผู้ชมครับผมคิดว่าถ้าเราขุดต่อไปนะของแม่งเฟิร์สแน่ๆโอ้โหเอ็นคริสตัลเอ้ยคริสตัลนะครับคริสตัลเฉยผมบอกเลยนะถ้าเราขุดต่อไปนะเฟิร์สแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องจัดการช่องเก็บของให้มันดูมีระเบียบมากขึ้นนะโอ้โหแต่มันก็ได้ของซ้ำเยอะอยู่นะเนี่ยโอ้บล็อกในเท่าไรวะเคโอ้โหแอปเปิลทองเคผมบอกเลยว่าคลิปนี้นะครับเราไม่อดตายแล้วนะฮะโอเคฮะอ่ะหน้าไม้ครับเก็บไว้ก่อนละกันแต่ว่าพิกแอคเนี่ยทิ้งมาเลยนะฮะเอ็นคิตเต้าด้วยคิตเต้าโอเคโอเคนะครับก็ขุดดินแล้วแบบได้ของโคตรโกงนะฮะคุณผู้ชมฮะก็เดี๋ยวจะของให้มันเป็นระเบียบละกันประมาณนี้นะครับคือแบบมันเป็นแอปเปิลเอนชานด้วยอ่ะสุดยอดเลยว่ะโอ้โหได้หมวกได้ทั้งเซตเลยนะคุณผู้ชมฮะโอ้โหปลดล็อกอาชีพเมนต์ว่ะเอาเรื่องจัดโอ้โหเบสพาวเดอร์ฮะโอ้ได้บัวว่ะแค่ผมบอกเลยมันละโอ้โหขุดกันรัวๆเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะโอ้โหโอ้ my god นี่มันอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหโอ้ไม่ไตเด่นด้วยว่ะแค่คุณผู้ชมฮะแป๊บเดียวฮะของแบบล้นเลยนะฮะแล้วก็โอ้โหมีขวานด้วยว่ะคือแบบเรียกได้ว่าครบคันเลยนะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาจัดช่องเก็บของที่หลังนะครับโอ้มีบล็อกเพชรด้วยเหรอสวยดิโอเคอันนี้ทิ้งไปนะฮะโอ้มีปีกด้วยเหรอโอ้โอเคนะครับเราได้ปีกมาแล้วนะทิ้งโอ้คือของมันเยอะขนาดไหนคุณคิดเอาแล้วกันโอเคงั้นเรามาแทนที่เสื้อแล้วกันเนาะนะฮะขุดเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าจะเจอพูนะถ้ามีพูผมบอกเลยว่าโคตรดีนะครับคือแบบครบคันมากนะแต่ว่ามันมีไตเดนไงก็ผมชอบไตเดนที่สุดแล้วนะเพราะว่าไตเดนเนี่ยเป็นอาวุธที่เท่ที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับในอันนี้คือความคิดผมนะคือแบบโอ้โหแบบไปสู้ใต้น้ำนะโอ้โหแม่งอารมณ์เหมือนเป็น
โพไซดอนนะครับผมอควาแมนอะไรเงี้ยเออนะครับมันก็จะให้แบบฟีลประมาณนั้นเลยนะและยิ่งแบบมีเอนชานรอยตี้นะโอ้โหโคตรเท่โคตรจ้าบอ่ะคือแบบปาแล้วก็แบบย้อนกลับมาหาตัวเองโคตรเท่นะฮะผมชอบสุดนะไตเดนเนี่ยแต่มันก็หายากนะครับถ้าไปเล่นแบบนอกรอบแม่งหายากมากคือแบบเป็นปีอ่ะหาเป็นปีเลยนะฮะเออมันดรอปยากนะโอเคฮะก็ขุดไปเรื่อยนะครับก็เท่าที่สังเกตมานะของก็จะได้ทำนองนี้หมดเลยนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรนอกเหนือจากนี้แล้วนะเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันก็แบบทำนองเนี้ยหมดเลยนะครับก็ได้พวกไตเดนพวกปีกเลยทราแล้วก็โทเทมออฟอันไดอิงประมาณนี้แหละบล็อกเพชรแล้วก็ของเนเธอร์ไลท์นะครับแล้วก็พวกออฟติเทียนอะไรพวกนี้นะครับมีเอนเดอร์เพิร์ลด้วยนะประมาณนี้แหละฮะก็มันเฟ้อแน่ๆอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้คือแบบโกงอ่ะถือว่าโกงนะแต่ว่าสู้คลิปที่แล้วไม่ได้ครับคลิปที่แล้วหนักกว่านี้เยอะนะฮะเพราะว่าของทุกชิ้นเนี่ยคือแบบเอ็นเป็นของที่แบบเอ็นชาร์ตหมดเลยนะครับแม้แต่ของที่เป็นทองอ่ะที่ว่าแบบแบบพังง่ายอ่ะมันพังง่ายแล้วก็แบบไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับอย่างเอ็นชาร์ตอ่ะคิดเอาละกันนะครับโอ้โหคือแบบไม่มีชิ้นไหนไม่เอ็นชาร์ตเลยนะแล้วก็มันจะมีพุด้วยนะแต่ว่าตั้งแต่ผมขุดมานะครับก็ยังไม่เจอพุเลยนะโอ้โหคือแบบผมต้องไปหาพุเองเหรองั้นผมจะใส่ทำไมล่ะผมกลับไปใส่เสื้อดีกว่าไหมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราจะหาเสื้อแล้วกันนะครับคือในนี้โอ้โหในกองนี้ก็เยอะมากๆนะฮะอ้อนี่ไงเสื้อตรงนี้อ่ะทิ้งเลยผมจะทิ้งปีกไปอ่ะโอเคผมจะใส่เสื้อก็พอนะครับปีกไม่ต้องใช้หรอกมันไม่มีพูให้เว้ยแม่งไม่ใช่หรอกทุกคนมันไม่มีพูนะโอเคอ่ะไปเรื่อยฮะโอ้โหผมบอกเลยว่าทั้งวันอ่ะโอ้โหคือมันล้นอ่ะคือรวยแล้วอ่ะทุกคนคือแบบก๊อตแล้วตอนนี้คือก๊อตแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังต้องมันก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องทำด้วยตัวเองนะก็อย่างเช่นเอนชาร์ดอะไรเงี้ยก็ต้องไปแบบไปทำโต๊ะเองอะไรเงี้ยก็ทำโต๊ะเองก็ได้นี่หว่าแต่ว่าผมไม่มีมันไม่มีแร่นี่ให้ว่ะมันไม่มีแร่ลาพิสให้อ่ะก็ยากอยู่นะแล้วก็มันไม่มีขวด EXP ให้แบบอันที่แล้วนะก็ค่อนข้างที่จะยากนะแล้วก็ไม่พอนะครับเวลาไม่พอแน่นะครับก็ขุดไปเรื่อยเนาะนะครับโอเคของก็ประมาณนี้แหละนะฮะแต่มันโอ้โหแค่นี้ก็โกงแล้วอ่ะแค่ตอบของนี่เท่าไรผมชิ้นหนึ่งนี่คือแม่งก็โกงมากๆแล้วนะโอเคก็ของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปแอดเวนเจอร์กันเลยนะฮะเอ็นเดอร์โพลเอ้ยเอ็นเดอร์เพลนะฮะผมก็ไม่รู้นะว่าผมไปติดมาจากใครนะครับไอ้คำว่าเอ็นเดอร์โพลเนี่ยจริงๆมันอ่านเดอร์โพลเอ็นเดอร์เพลลิ้นพันลิ้นพันก็ขออภัยนะก็อย่าไปใส่ใจก็ไม่มีอะไรหวือหวาปาไปเลยครับวิวอุ้ยลงน้ำเลยว่ะเก้ปลาไกลจัดนะฮะแต่ก็นั่นแหละก็ไม่มีอะไรทำอะไรผมได้แล้วคือแบบหนีก็ได้นะครับหนีก็ได้แล้วก็มาตัดแทบจะมาตัดนะคือแบบแอปเปิลทองเท่าไหร่นะ2กองอุ้ย3กองได้อ่ะเอ็นชานด้วยนะครับผมโอ้โหแค่มีสัก10 20ลูกแม่งก็แบบถือว่าโกงแล้วนะแต่แบบอเดียแบกบีโอ้โหนั่นแหละทุกคน3กองอ่ะคุณคิดว่าไงอ่ะคืออาหารก็ไม่ต้องหานะครับก็เทพจะสบายเลยนะแต่แค่ว่าพวกเอ็นชงเอ็นชานก็ต้องไปหาเองแค่นั้นเองนะฮะว่ะตั้งแต่ผมสังเกตมามันไม่มีดาบเลยนะเนี่ยไม่มีดาบนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฆ่าทิ้งเลยนะฮะฆ่าให้หมดนี่แน่ก็นั่นแหละทุกคนอย่างที่บอกนะมันก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องทำด้วยตัวเองนะครับมันมีอะไรบ้างนะมันมีแทบทุกอย่างใช่ปะยกเว้นดาบปะผมยังไม่เจอดาบนะดาบก็ต้องไปทำเองนะครับก็ไปทำโต๊ะสมิธติ้งแล้วก็อัปเกรดเป็นดาบนะครับเพราะว่ามันให้เพชรมาไงมันให้เพชรมาอัปเกรดได้นะครับแต่ว่าผมไม่ทำเพราะว่าผมมีไตเดนนั่นเองนะครับผมเป็นอาวุธที่ผมชอบที่สุดแล้วนี่นะฮะโอ้โหปลาไม่ถึงนะฮะถ้ามันไม่มีเอ็นชานนี่มันก็อารมณ์เหมือนแบบเหมือนเป็นของเล่นนะเนาะเหมือนแบบอารมณ์แบบเหมือนเราปามีดแล้วก็ต้องวิ่งไปเก็บเหมือนเดิมนะครับไปใช้ธนูดีกว่าแม่ก็น่ามาอย่างนั้นแหละแต่ถ้าแบบมีเอ็นชานรอยตีเฮ้ยมีหมู่บ้างหน้าว่ะถ้าเกิดว่ามีเอ็นชานรอยตีก็โอ้โหคือเท่อะไม่ต้องบื้อหวาไม่ต้องอะไรมากมายนะครับแค่มีเอ็นชานรอยตีก็ใช้ได้นะครับ
ก็เฟียวแล้วอ่ะปลาไปแล้วก็กลับมาหาเจ้าของอะไรเงี้ยนะครับแค่นั้นก็พอแล้วนะถ้ามีเอนชานเบนดิ้งด้วยก็โอ้เป็นไอเทมอมตะเลยนะครับเป็นไอเทมถาวรนั่นเองนะครับใช้เท่าไหร่ก็ไม่พังนั่นเองนะฮะโอเคนะครับก็ตอนนี้มืดแล้วนะฮะโอ้มีแมวด้วยเอ้ยมีแมวเอ้ยมีแมวมีแมวมีแมวเฉยอะโหลมีเหมียวมีเมียวอะไรวะเนี่ยโอ้ my god โอ้มันหนีผมด้วยนะฮะโอเคก็แมวน่ารักนะครับก็ปล่อยไปนะฮะโอเคครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็บอกได้เลยว่าโคตรโกงนะครับโกงมากๆนะคือแบบเป็นทางลัดแม่งแบบทางลัดจัดๆเลยนะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอ้ยมีบทวิตรงนี้ด้วยเหรอแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้โหบรักกับบรักกับโอ้โหผมไม่ตายแก้ก้อนหอดอ่าฮ่า